วัสดีครับคุณฟังผมนนทัศน์ใจจิตร่วมกับทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันตินะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการโรคยาวาไรตี้ครับวาไรตี้ดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความบันเทิงครับคุณฟังแต่จะพาคุณฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและก็ป้องกันไว้ก่อนนะครับโดยมีนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิระกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์คลินิกเป็นที่ปรึกษาประจำรายการนะครับคุณฟังครับยิ่งเราอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราก็เสื่อมลงตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นของเรานะครับสมองของเราก็เช่นเดียวกันครับคุณฟังเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นสมองของเราก็เสื่อมลงตามวัยบางคนเสื่อมช้าเสื่อมวัยไม่เท่ากันนะครับเกริ่นมาแบบนี้หัวข้อที่ผมจะนำมาพูดคุยกับคุณฟังในวันนี้เกี่ยวข้องกับสมองแน่นอนนะครับนั่นก็คือรู้ไว้ใช่ว่าโรคหลอดเลือดสมองนะครับแหมน่าสนใจทีเดียวนะช่วงหน้าเราจะมาติดตามพร้อมกันนะครับฉันไม่รู้ยังไงบอกฉันที
คุณฟังครับโรคหลอดเลือดสมองเป็นความผิดปกติของหลอดเลือดที่ทำหน้าที่ส่งผ่านเลือดไปเลี้ยงสมองครับซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ประเภทดังนี้นะครับประเภทแรกก็คือหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันนะครับทำให้เกิดภาวะสมองขาดเลือดอันเนื่องมาจากหลอดเลือดอุดตันนั้นเป็นสาเหตุใหญ่ของโรคหลอดเลือดสมองนะครับโดยร้อยละ80มีสาเหตุมาจากการอุดตันของลิ่มเลือดอันที่จริงแล้วการสร้างลิ่มเลือดนั้นเป็นกลไกที่สำคัญในการห้ามเลือดนะครับแล้วก็ซ่อมแซมหลอดเลือดที่เสียหายแต่ลิ่มเลือดที่ก่อตัวขึ้นในหลอดเลือดหรือว่าที่ใดที่หนึ่งอย่างผิดที่ผิดทางนั้นเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายอย่างมากเมื่อลิ่มเลือดนั้นไปกีดขวางไม่ให้เลือดไหลเวียนผ่านได้อย่างสะดวกนะครับซึ่งวันนี้เราจะนำมาให้คุณฟังได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับโรคหลอดเลือดสมองกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่าครับคุณฟังภาวะสมองขาดเลือดจากการอุดตันของลิ่มเลือดเนี่ยเกิดขึ้นได้2กรณีอย่างที่บอกไปอย่างแรกนะครับเอาล่ะกลับมาทบทวนกันหน่อยดีกว่านะครับประการแรกก็คือเกิดลิ่มเลือดขึ้นในบริเวณอื่นๆแล้วก็ไหลไปตามกระแสเลือดจนไปอุดตันที่หลอดเลือดสมองนะครับส่วนอีกกรณีนึงก็คือมีลิ่มเลือดก่อตัวอยู่ในหลอดเลือดสมองเวลาผ่านไปลิ่มเลือดก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นก็ไปอุดตันหลอดเลือดสมองในที่สุดนะครับนอกจากลิ่มเลือดแล้วหลอดเลือดก็อาจจะตีบแคบได้เนื่องจากการสะสมตัวของไขมันในหลอดเลือดจนส่งผลให้หลอดเลือดตีบลงนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นน้อยลงแล้วก็ลดประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลงไปนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากหลอดเลือดในสมองปริแตกหรือว่าฉีกขาดนะครับส่งผลให้ปริมาณเลือดที่ไปเลี้ยงสมองลดลงอย่างฉับพลันนะครับทำให้เกิดเลือดออกในสมองนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองอย่างร้ายแรงนะครับแล้วก็โรคหลอดเลือดสมองที่เกิดจากหลอดเลือดสมองแตกนั้นเนี่ยคิดเป็นประมาณร้อยละ20ของโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับส่วนสาเหตุที่นำไปสู่การปริแตกของหลอดเลือดก็เป็นไปได้2กรณีนะครับก็คือการที่หลอดเลือดมีความเปราะบางณบริเวณใดบริเวณหนึ่งนะครับประกอบกับผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตสูงก็ส่งผลให้บริเวณที่เปราะบางนั้นโป่งพองนะครับแล้วก็อาจจะแตกออกได้ส่วนอีกกรณีหนึ่งได้แก่การที่หลอดเลือดนั้นสูญเสียความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดปริแตกได้ง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ป่วยมีภาวะความดันโลหิตสูงนั่นเองนะครับทีนี้ครับคุณฟังเรามาดูอาการของโรคนี้กันดีกว่านะครับเมื่อหลอดเลือดที่จะไปเลี้ยงสมองมีปริมาณลดลงหรือว่าถูกจำกัดนะครับสมองส่วนนั้นก็จะไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินะครับซึ่งจะมีอาการแสดงต่างๆแต่อาจจะมากหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็ตำแหน่งของสมองที่ขาดเลือดไปนะครับโดยอาการที่สำคัญของโรคหลอดเลือดสมองก็จะมีอยู่ดังนี้นะครับ1คือชาบริเวณแขนขาใบหน้าหรือว่าบริเวณข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายนะครับรู้สึกสับสนมีปัญหาทางการสื่อสารพูดไม่เข้าใจนะครับแล้วก็ส่งผลถึงระบบการมองเห็นนะครับเห็นภาพซ้อนตามัวนะครับโดยส่วนมากจะเป็นเพียงข้างเดียวนะครับแล้วก็เวียนศีรษะหรือว่าปวดศีรษะอย่างรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็อาจจะวิงเวียนทรงตัวไม่อยู่นะครับบางรายอาจจะเป็นลมหมดสติไปได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณฟังหรือว่าคนใกล้ชิดมีอาการดังกล่าวข้างต้นก็ให้สงสัยไว้ก่อนนะครับว่าเป็นอาการของโรคหลอดเลือดสมองนะครับต้องรีบจัดการส่งตัวผู้ป่วยให้ถึงมือแพทย์โดยทันทีนะครับเนื่องจากอาการของโรคหลอดเลือดสมองนั้นเป็นอาการร้ายแรงนะครับซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะครับหรืออาจจะไม่ถึงชีวิตแต่ก็ส่งผลให้ผู้ป่วยกลายเป็นผู้พิการนะครับแล้วก็เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับแล้วก็ต้องใช้เวลาฟื้นฟูสุขภาพอีกนานเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าเป็นภัยเงียบที่น่ากลัวอีกโรคหนึ่งนะครับต่อจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วก็เบาหวานเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นใครที่รู้นะครับว่าสังเกตอาการแล้วเป็นแบบนี้ก็ควรจะรีบ
ส่งถึงมือแพทย์โดยเร็วนะครับในช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าแล้วมีปัจจัยอะไรอีกบ้างที่เป็นความเสี่ยงที่จะทำให้เราเป็นโรคหลอดเลือดสมองช่วงนี้ผมมีเพลงมาฝากคุณฟังนะครับในช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจบนหนทางที่พรุ่งนี้ยังอีกไกลฝันที่วาดไว้ไม่เคยเกินฝันผ่านวันและคืนที่โหดร้ายตั้งกี่วันแต่ฉันก็พร้อมที่จะไม่ท้อเหน็ดเหนื่อยก็ยังไหวทางยาวไกลฝันที่คิดไว้ต้องไปต่อบอกกับตัวเองไว้ฉันไม่คิดท้อไม่ทอดใจอาจเจอผู้คนที่หลากหลายเดินผ่านมาเขาก็ค้นหาเพื่อปลายทางนั้นเก็บเอาเรื่องราวที่ควายคว้ามาต่อกันสุดท้ายแล้วคงพบมันบ้างไหมยืนหยุดที่ตรงนั้นทางออกยี่หมื่นพันปัญหาจะไม่พอคงไม่มีอะไรเกินไปปล่อยหัวใจได้ลองคิดดูจะมองด้วยหัวใจอาจทำให้เห็นไกลได้มากกันดวงตาวันที่เรื่องราวมากมายเข้ามาเมื่อมีแต่น้ำตาก็คงมองไม่เจอฉันก็พร้อมที่จะไม่ท้อ
หนึ่งในข้อคิดของบทเพลงที่ได้ฟังจบลงไปนะครับก็คือยังมีทางออกเสมอครับคุณฟังบทเพลงนี้อาจจะทำให้คุณฟังที่กำลังล้มลงหรือว่ากำลังท้อแท้กับปัญหาในชีวิตมีกำลังใจแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่นะครับรายการอโรคยาวาไรตี้แล้วก็สื่อมวลชนเสียงสันติก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณฟังทุกท่านนะครับเมื่อมีปัญหาลองอธิษฐานขอพระเยซูคริสต์เจ้าทรงช่วยเหลือเรานะครับให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้ซึ่งผมเชื่อว่าองค์พระเยซูคริสต์จะทรงฟังคำอธิษฐานของคุณฟังทุกท่านแล้วก็ช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาต่างๆเหล่านี้ไปได้นะครับสำหรับรายการของเราในวันนี้ครับคุณฟังเราพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองนะครับตอนนี้เราไปติดตามกันต่อดีกว่านะครับสำหรับหัวข้อที่ค้างไว้ก็คือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองนะครับก็เรียกได้ว่ามีอยู่หลายประการด้วยการประกอบกันนะครับแล้วก็ส่วนมากมาจากสุขภาพโดยรวมแล้วก็รูปแบบการดำเนินชีวิตของคุณฟังในแต่ละท่านนะครับปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองก็มีดังนี้ครับคุณฟังเป็นโรคความดันโลหิตสูงซึ่งก็จัดว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของโรคหลอดเลือดสมองเลยก็ว่าได้นะครับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูงมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้นประมาณ 4-6 เท่านะครับเมื่อเทียบกับผู้ที่มีความดันปกติซึ่งก็คือ 120/80มิลลิเมตรประหลอดเนี่ยนะครับถือว่าปกตินะครับถ้าเกิดว่ามากกว่านี้ก็ถือว่าเริ่มเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับก็ 4-6 เท่าเยอะทีเดียวนะครับสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งครับเพราะว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานก็จะมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มมากขึ้นอีก3เท่านอกจากนี้ผู้ป่วยเบาหวานยังมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาเรื่องอื่นเช่นความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็โรคหัวใจนะครับซึ่งเมื่อปัจจัยทั้งหมดนี้รวมกันความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองก็ย่อมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับประการต่อมาคือไขมันในเลือดสูงครับคุณฟังคนส่วนมากทราบกันดีว่าภาวะไขมันในเลือดสูงนั้นเป็นความเสี่ยงที่สำคัญต่อโรคหัวใจแต่ถ้าเกิดว่าจะพูดให้ถูกต้องก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับซึ่งเกิดจากภาวะไขมันสะสมอยู่ตามผนังหลอดเลือดกีดขวางการลำเลียงเลือดนะครับในลักษณะเช่นนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับผู้ที่สูบบุหรี่แล้วก็ดื่มสุรานะครับการสูบบุหรี่เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญอีกประการหนึ่งเลยนะครับหากไม่คิดรวมปัจจัยเสี่ยงอื่นๆการสูบบุหรี่เพียงอย่างเดียวก็เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองขึ้นถึงร้อยละ 3.5 แล้วนะครับแล้วก็ความเสี่ยงดังกล่าวนี้ก็จะลดลงทันทีเมื่อเลิกบุหรี่นะครับส่วนการดื่มสุราก็จะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงประการหนึ่งของหลอดเลือดสมองอยู่แล้วนะครับการดื่มสุราในปริมาณมากๆนั้นส่งผลให้เลือดอ่อนตัวแล้วก็เลือดออกง่ายแต่หยุดยากครับเมื่อเกิดการปริแตกของหลอดเลือดในสมองประกอบกับความดันโลหิตสูงแล้วก็ภาวะเลือดออกง่ายจากการดื่มสุราแล้วความเสียหายต่อเนื้อเยื่อสมองย่อมมากขึ้นด้วยนะครับนอกจากปัจจัยเสี่ยงหลักๆที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้วนะครับปัจจัยเสี่ยงอื่นๆได้แก่การไม่ออกกำลังกายความอ้วนนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจความผิดปกติของลิ้นหัวใจประวัติในการป่วยเป็นโรคนี้ของครอบครัวแล้วก็ปัจจัยเรื่องอายุก็มีผลเช่นเดียวกันนะครับแต่เมื่อพูดมาถึงตรงนี้หลายคนเริ่มใจคอไม่ดีครับคุณฟังแต่โรคหลอดเลือดสมองครับคุณฟังสามารถป้องกันได้นะสำหรับใครที่ไม่อยากจะเป็นนะครับปัจจัยเสี่ยงต่อหลายๆโรคหลายๆประการอาทิความดันเบาหวานไขมันในหลอดเลือดสูงการดื่มสุราการสูบบุหรี่หรือว่าออกกำลังกายเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะงดหรือว่าเลิกสูบบุหรี่งดปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์นะครับควบคุมน้ำหนักด้วยการออกกำลังกายปรับการบริโภคนะครับบริโภคอาหารให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอก็จะช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไปได้มากทีเดียวเลยนะครับแล้วที่สำคัญเมื่อมีอาการเหล่านี้อย่ารอช้าครับคุณฟังมาทบทวนกันอีกสักนิดนึงว่าอาการเป็นอย่างไรบ้าง นะครับซึ่งอาการของโรคหลอดเลือดสมองเกิดขึ้นอย่างฉับพลันทันทีนะครับแล้วก็ส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อผู้ป่วยแต่ถ้าเกิดว่า
เราสามารถรู้ทันท่วงทีแล้วก็ส่งผู้ป่วยได้ถึงมือแพทย์ได้โดยเร็วนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสในการรอดชีวิตแล้วก็ไม่พิกลพิการไปสูงมากเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าเราสังเกตเห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยยิ้มแล้วก็ปากเบี้ยวหรือว่ามุมปากตกลงไปอะไรอย่างนี้นะครับยกแขนขึ้นทั้งสองข้างปล่อยค้างไว้ประมาณ10วินาทีนะครับดูว่ามีข้างใดข้างหนึ่งตกลงมาเองหรือว่ายกไม่ขึ้นหรือไม่นะครับชวนพูดนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตว่าเขาเริ่มพูดไม่ชัดมีปัญหาในการสื่อสารแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยนะครับอย่าเสียเวลาครับถ้าเกิดว่ามีอาการดังกล่าว3อย่างนี้ข้างต้นอย่างใดอย่างหนึ่งควรจะรีบพาผู้ป่วยไปส่งโรงพยาบาลภายในเวลาไม่เกิน3ชั่วโมงนะครับเพื่อการรักษาที่ทันท่วงทีนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ฟังได้เรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจในโรคมากขึ้นหวังว่าคงจะได้รับความรู้ในการปรับตัวเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับต้องขอบคุณข้อมูลจากนิตยสารเพื่อสุขภาพ Better Health นะครับฉบับที่3ปี2552มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับคำแนะนำจากคุณหมอนะครับถามมาต่อไปครับคุณฟังมีคุณฟังฝากคำถามมาถึงคุณหมอเช่นเดิมนะครับเขาถามว่าดิฉันมีอาการมึนๆตอนจะลุกจากเตียงบางครั้งรู้สึกวูบจนต้องนั่งพักสักครู่แล้วก็จะดีขึ้นนะครับอาการแบบนี้มีอะไรต้องกังวลหรือไม่คะคุณหมอได้ตอบมาดังนี้นะครับอาการวูบๆมึนๆเป็นอาการที่พบได้ทั่วไปหลายคนอาจจะเคยมีประสบการณ์เช่นนี้มาก่อนนะครับโดยเฉพาะเมื่อมีการเปลี่ยนอริบทอย่างรวดเร็วเรียกว่าหน้ามืดนั่นเองนะครับอย่างเช่นในกรณีของคุณที่ถามมานะครับคือจากการนอนแล้วลุกขึ้นยืนในบางรายอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยนะครับเช่นเห็นบ้านหมุนเดินเซคลื่นไส้นะครับส่วนสาเหตุที่พบได้บ่อยนะครับก็คือความผิดปกติที่หูชั้นในนะครับอาทิเช่นการติดเชื้อมีน้ำข้างนะครับซึ่งโดยมากเมื่อได้รับการรักษาอาการมึนหรือว่าวูบวาบก็จะหายไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุดังกล่าวต่อไปนี้ร่วมด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็มีไข้สูงด้วยนะครับรวมถึงลำคอแข็งเกร็งตาพร่าหูไม่ได้ยินชั่วขณะนะครับอาจจะพูดลำบากแขนขาอ่อนแรงเดินไม่ไหวนะครับเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสตินะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสัญญาณของโรคที่รุนแรงกว่าความผิดปกติในช่องหูได้นะครับซึ่งก็ต้องขอบคุณข้อมูลจากศูนย์โรคระบบประสาทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกียรติตอบคำถามกับเราคุณฟังท่านใดที่ต้องการฝากคำถามถึงคุณหมอสามารถฝากคำถามได้หลายช่องทางทีเดียวนะครับทางโทรศัพท์ของเรานะครับที่หมายเลข053-242-654หรือจะเข้าไปในเว็บไซต์ของเรานะครับที่ www.voiceofpeace.org ซึ่งในเว็บไซต์ของเราก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับทั้ง Facebook Fanpage ทั้ง LINE IDโซเชียลต่างๆสามารถเข้าไปฝากคำถามได้นะครับและคุณฟังครับทางรายการของเราก็มีหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารักและก็คุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์ด้วยนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและก็แนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยนะครับที่คุณผู้ฟังอาจจะไม่เคยพบมาก่อนก็ได้ซึ่งนั้นอาจจะเป็นคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตก็ได้นะครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วเราก็ยังมีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายติดต่อเรามาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือคุณผู้ฟังสะดวกส่งมาทางอีเมลนะครับก็สามารถส่งมาได้ที่ vop@voiceofpeace.org นะครับแล้วก็ทางโทรศัพท์ของเรานะครับที่หมายเลข053-242-654นะครับสำหรับวันนี้ทิ้งท้ายด้วยข้อความจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับที่ว่าจงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลายวันนี้วางภาระทุกอย่างไว้พักผ่อนแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณฟังไปก่อนขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณฟังทุกท่านสวัสดีครับ
ระเจ้าให้มาเราคงไม่รู้ว่ามีเวลาที่เหลือเท่าไรวันนี้ทั้งร่างกายจิตใจฉันมอบทั้งหมดไว้ให้กับพระองค์แบกกางเขนมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบากบั่นทำด้วยใจสุดแรงเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของกางเขนมันไม่เคยง่ายได้มันคืองานยิ่งใหญ่ที่พระองค์มอบไว้ให้เราพรุ่งนี้ร้อนหรือจะเหน็บหนาวทุกเรื่องราวยังมีพระองค์อยู่ข้างกายบากบั่นทำด้วยใจสุดแรงความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจทำตามพระองค์ใช้ชีวิตประกาศความรักยิ่งใหญ่เรากำลังวิ่งแข่งไปสู่เส้นชัยเพื่อจะรับรางวัลของเราสุดแรงกำลังเพราะความรักนำฉันให้ก้าวต่อลืมที่เคยท้อลืมที่ผ่านพ้นน้อมตัวก้าวออกไปจะรับใช้ด้วยใจ